บักกะบูดอททีวีโชว์เปิดตัวที่สนุกมากเท่มากนะฮะต้อนรับคุณเจยองด้วยนะครับวันนี้มาเป็นร่างแปลภาษากับเรานะฮะวันนี้ผมยืนข้างๆกับคุณเจยองยืนโยกกันอยู่ไม่เข้าใจว่าทำไมทุกคนนั่งอยู่ได้ยังไงอ๋อนั่งโยกอยู่ใช่ไหมพี่จ๋าออกมาแบบว่าวินเทจมากโอ้โหไม่ธรรมดาหล่อมากถือว่าเป็นการเปิดตัวครับที่แสดงให้เห็นว่าคุณจูวอนนะเป็นนักแสดงที่มากด้วยความสามารถแถมยังร้องเพลงพอด้วยเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยกรี๊ดได้ไหมจูวอนเลยนะต้อนรับเข้าสู่แฟนมีตนะฮะสำหรับครั้งนี้ครับ2016นะฮะแฟนมีตติ้งอินไทยแลนด์ครับ The Best of Me จูวอนนั่นเองนะผมดีเจคิวนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรครับก่อนอื่นต้องถามความรู้สึกนิดนึงครั้งนี้ถือว่าเป็นแฟนมีตครั้งที่3แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับคุณชูวอนครับ여기서오세번째팬미팅이세요기분이어떠신지너무궁금하시다고제가 제가그저께왔는데어제이제공연전날이라서엄청떨리는거예요그래가지고좀잠도설치고그랬는데그래서조금처져있었는데정말여기올라오자마자막흥이흥이막나는거예요그래서그랬어요เขาบอกว่าคือผมอะครับมาถึงที่ประเทศไทย2วันก่อนแล้วก็เมื่อวานนะคะเอ๊ะ1วันก่อนแฟนมีตแล้วเขารู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วเขาค่อนข้างเป็นห่วงว่าเราจะทําได้ดีหรือเปล่าค่ะแล้วเขารู้สึกแบบน้อยๆนิดนึงพอใกล้คือตรงข้างๆบันไดค่ะก็ยังน้อยอยู่ไม่ค่อยมีอารมณ์หรือไม่ค่อยมีแรงแล้วพอขึ้นมาปุ๊บแล้วเห็นทุกคนเนี่ย energy มาจากไหนไม่รู้อะค่ะมันมากเลยค่ะโอ้ประโยชน์รวมท้ายของคุณจูวอนจะต้องตอบด้วยเสียงแผ่วเบาทั้งสองบอสเ
끝이 약간 흘리시는 것처럼 어색해 들리죠. 만 방수 만 막 만 섹시해요. 너무 섹시하시네요. 그렇게 하는 게. 매화 좀 훅 생각 하나 나이. 또 한번 하고 나 나이 때 좀 타요. 항상 크게 대답을 하시다가 마지막에 말씀이 조용해진대요. 항상 말씀하실 때. 잘 가볼까 해. 내가 아워 뜬때 내가 너무 힘들어요. 잠을 못 주무셨다고. 설레가지고. 뜬때 막 끝 빠이에 가. 팬팬도 뜬때 내가 팬분들도 잠을 설치고 오셨대요. 그래도 기운 내세요. 나도 보는 완이 럭스 수원에 가서 녹화 땜티. 즐기세요. 선우 녹화 땜티나 가봤니? 선우 녹화 땜티. 팬분들 보니까 팬분들이 좋아하네요. 노래 제목이 뭔지 팬분들이 궁금하시다고. 박진영의 허니라는 노래인데요. 백시와 허니나하. 제가 발라드를 좋아하지만 몇 안 되게 좋아하는 댄스곡들이 있어요. 그 중에 한 곡. 하고 와 좋아하는 하. 그리고 샤팽이 샤이라也不是很散的哈但这边一批一批แบบแนวแดนๆนะคะที่เขาชอบอยู่ไม่กี่เพลงแต่เพลงเมื่อกี้ก็คือหนึ่งในเพลงที่เขาชอบที่เป็นเพลงแดนซ์ เรื่องเพลงฮันนี่มาเป็นเพลงเปิดตัวต้องการจะบอกอะไรแฟนๆชาวไทยหรือเปล่าครับทุกคนก็คือฮันนี่ของผมเองค่ะฮันนี่เยอะขนาดนี้ดูแลเหนื่อยเลยนะเนี่ยดูแลเหนื่อยแต่คุณชูวังต้องบอกว่าเป็นคนที่ร้องเพลงดีถึงขนาดเล่นซีรีส์เรื่องไหนก็จะได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนั้นด้วยนะฮะวันนี้นี่มีเพลงที่จะมาร้องให้เราฟังอีกใช่ไหมครับ제가 2년 전에 그 내일도 한카빌레라고 드라마 했었는데 그때 이노센트라는 곡을 불렀었거든요. 다음 곡은 그 중에 나가요
내가 숨만 켜서 나를 못하고 웃어도 사랑이 은혜요 그대를 잊으라는 아픈 날보다 더 이상 그대 볼 수 없다 미련 때문에 사랑이란 말에요 마지막 사랑이라고 그대 하나만 기억해요 내 사랑이 우네요 내 사랑이 우네요 다시는 사랑을 모르죠 다른 사랑이 온다면 그렇게 사랑이 온다면 내 웃음도 내 눈물도 줄 수가 없겠지만 여러분들을 내 사랑이라 생각하고 เขาบอกว่าเขาคิดว่าทุกคนเป็นไมล์เลิฟไงคะอ๋อก็ต้องการแค่นี้แหละที่ต้องถามจริงๆเลยค่ะก็คุณจวนก็พูดถูกก็คิวไม่รู้ไงคิวก็เลยถามนะแต่ถือว่าต้องบอกว่าเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะจริงๆ ช่วงต่อไปของเราครับเป็นช่วงที่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักคุณจูวอนนะอยากจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวคุณจูวอนนะเพราะฉะนั้นเราจะเปิดโอกาสให้น้องๆแฟนคลับเนี่ยได้ถามคำถามสดๆเลยดีไหมถ้าดีขอเชิญลัคกี้ดอนหน่อยครับ แฟน분들이 직접 주원씨에게 물어보고 싶은 거를 직접 물어보실 거예요 추첨을 통해서 คุณจูวอนจะเลือก ผมจะถามสดๆตรงนี้นะดูสิว่าเชิญเลยครับเอามาทีละอันก่อนก็ได้ครับอันแรกครับโซน B1 แถว BB ที่นั่ง 14 ทีมงานเอาไมค์ไปให้เลยครับโอเคครับ คือเธอคนนั้นครับเจ้าบุญยีเจ้าบุญชิงซอกิชินุถ้าดูปะบนยืนบนเก้าอี้หน่อยครับยืนบนเก้าอี้หน่อยครับขึ้นมาเลยฮะขอยืนบนเก้าอี้หน่อยโอเคจะได้เด่นๆจะได้ให้คุณจูวอนเห็นชัดๆคือคนนี้ครับจูวอนสลังไฮโยบทคำถามนั่งครับจูวอนสลังไฮโยโอเคครับไป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 คร
ปุ๊บมีอยู่2อย่างให้จะยอมอธิบายคือเด็กๆเนี่ยตัวอ้วนเลยชื่อปุ๊กลุ๊กผมล้อเล่นคุณปุ๊กมีอะไรจะถามคุณจูวอนครับถามว่าจูวอนอยากเที่ยวที่ไหนในเมืองไทยมากที่สุดอะคะจังหวัดไหน태국어디를가장놀러가보고싶은지가질문이시네요사실태국을여행으로온적이 เราเคย
홍보에 많이 네 저번에 팬미팅 마치고 치앙마이를 갔었거든요. 치앙마이. 아,ปีก่อนนะคะที่มาแฟนมีตเสร็จแล้วก็เคยไปเชียงใหม่ ครับ. 그때 부모님 모시고 갔었는데. 아,คุณพ่อคุณแม่ไปด้วย. 너무 좋은 추억이 있는 곳이고. 소연한마,แล้วก็มีความทรงจำที่ดีมากๆที่เชียงใหม่. 태국이라는 나라 자체가 제가 좋아하는 게 많아요. 추운 것보다 따뜻한 걸 너무 좋아하고. 그래서 이상하게 짐을 한국에서 짐을 싸는 순간서부터 되게 뭔가 휴가 가는 기분. 그런 기분이 있어서 많이 알려주시면 갈게요. คุณจงว่าบอกว่าประเทศไทยค่ะมีอะไรที่เขาชอบมากๆเลยเขาบอกว่าตั้งแต่อากาศเขาเป็นคนที่ชอบที่อุ่นๆมากกว่าที่หนาวนะคะคือตั้งแต่ที่เขารู้ว่าเขาต้องมีการไปที่ประเทศไทยปุ๊บนะคะเขาก็ต้องเก็บกระเป๋าใช่ไหมคือตั้งแต่ที่เขาเก็บกระเป๋าเขารู้สึกแบบตื่นเต้นอยากรีบมาหาทุกคนที่ประเทศไทยเขาชอบประเทศไทยมากๆแล้วเขาบอกว่าอยากให้ทุกคนนะคะแนะนำเยอะๆเขาจะได้มีโอกาสไปเที่ยวที่อื่นบ้างชอบเที่ยวทะเลชอบเที่ยวเกาะไหมครับ
날씨를 좋아하죠. ชอบเที่ยวเกาะเชจูฮะเกาะเชจูครับเทคโนโลยีในช่วงนี้ได้อยู่ที่เชจูตั้งแต่ยังจุกอยู่เดียวไม่คนเชจูเชจูจริงๆหรอคะก็บอกว่าน้องๆชาวไทยชอบเที่ยวเกาะเชจูฮะผมรอเล่นแต่ว่าไม่ได้ไทยเกาะสวยเยอะใช่ผมว่าหลังจากเช้ามันขิดมาเลยอะถ้าใกล้ๆก็เกาะเสม็ดเสม็ดใช่แฟนบอกว่าไม่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่เกาะที่นี่หรือเปล่าแฟนอาจจะยังไม่อยากให้ไปเกาะเสม็ดเพราะว่าเกาะเสม็ดมันคือคนไทยเขาจะมีคำคล้องจองอยู่สำหรับเกาะเสม็ดนะฮะแต่อยากอธิบายให้คุณจุวอนฟังเลยว่าเดี๋ยวมันจะยาวจริงๆใช่ไหมล่ะน้องคิดยังการต้องมองอะไรก่อนรู้เคผ่านเอาคำถามต่อไปครับคือเกาะเสม็ดเสร็จทุกลายครับผมข้อต่อไปครับคนต่อไปที่จะได้ถามครับโซน A1 ครับA1 นะฮะแถวบีบอยเลขที่นั่ง12ครับงงครับโอเครับไมค์เลยครับยืนบนเก้าอี้โชว์ความสวยงามครับผมดีฮะคนนี้ครับโอเคสวัสดีครับโอ้โหคนนึงก็พูดภาษาไทยแต่เป็นคนเกาหลีไอ้คนไทยจะพูดเกาหลีคนเกาหลีจะพูดไทยสบายใจชื่ออะไรครับเกดค่ะเกดครับเกดลูกเกดสตองครับผมเกดเนี่ยคำถามของคุณเกดคือถามว่าเมื่อวานเอาห่วงให้ที่หน้าเล็กตอนหลังกินข้าวโอ้ทำไมต้องดูพิเศษของคนอื่นด้วยทำไมอ่ะเมื่อวานเอาห่วงให้ที่หน้าลิฟต์ตอนหลังกินข้าวเขาได้อ่านโน้ตหรือเปล่าได้อ่านโน้ตหรือเปล่าครับเมื่อวานเอาห่วงให้ที่หน้าลิฟต์ตอนหลังกินข้าวเขาได้อ่านโน้ตหรือเปล่าครับโน้ตอ่ะจริงๆ어떤โน้ต내이름써있는거죠เป็นหมวกที่มีชื่อเขาหรือเปล่าคะเด็กอ๋อเออเป็นชื่อของเราที่เขียนว่าจูวอนหรือเปล่าเด็กแบบเดียว거기노트가있나요ในนั้นมีโน้ตด้วยเหรออาจจะทำให้ไม่ได้เพราะว่าคือเขาไม่ได้ออกมาอ่านแต่อ่านทุกตัวอีกแล้วโอ้อาบุตรเออพัสเซลแต่คือได้หมวกแล้วค่ะหมวกอยู่กับเขาแต่ว่าคือเขาไม่รู้ว่ามันแปลกยังไงผมชอบตรงที่คุณจวนจำรายละเอียดทั้งหมดได้อ๋อโมที่เป็นชื่อเขาอ๋อโมนะอ๋อนะฮะแล้วมีโน้ตด้วยเหรอโน้ตนะครับพี่ผมคือได้รับแล้วถึงตัวแล้วทุกอย่างจำได้รายละเอียดหมดแต่มีโน้ตด้วยเหรอโน้ตโน้ตเป็นจดเป็นจดหมายหรือว่าโน้ตเล็กๆอะคะครับเป็นโน้ตเล็กๆก็เ
뭐 직접 만들었다 이렇게 쓴 거 아니에요? ขอบคุณมากครับสำหรับคำถามได้แล้วพูดถึงเมื่อกี้คุณจูวอนบอกแล้วว่าชอบเมืองไทยนะถ้าเกิดถามว่าสามเหตุผลหลักๆเลยที่รักเมืองไทยคืออะไรครับ태국 너무 좋다고 하셨잖아요 세 가지 이유 태국을 좋아하는 세 가지 이유를 딱 된다면 뭐가 있을까요? 우선 날씨 ก่อนอื่นนะคะ ฤดูหรืออากาศนะคะที่ว่าคุณครับ 음식도 좋고요 อาหารก็ชอบ 제일 중요한 건 สำคัญที่สุด 여러분들 있어서죠 พอทุกคนนี้แหละ 근데 여러분 제가 진짜 느낀 게 있어요 이번에 ฟังแล้วมันรู้สึกอ่อนเปลี่ยหมดแล้วพูดถึงผลงานละครของคุณจัวเนี่ยถูกออนแอร์ในเมืองไทยเยอะมากๆแล้วก็แฟนๆชาวไทยเนี่ยติดตามเยอะแยะมากมายนะถือว่าฮิตมากๆถ้าสมมติว่ามีละครไทยติดต่อให้มันเล่นสนใจจะเล่นไหมครับ 팬들한테 선물을 하나 줄 수 있다면 네. 뭘 주고 싶냐라는 네. 질문을 받고 제가 태국 작품을 드리고 싶어요. 많은 기억과. 그럼 ไม่ว่าจะตอบแบบไหนจบท้ายด้วยเออมันฟังแล้วมันรู้สึกแบบเออรอติดตามแล้วกันเผื่อไม่ได้อนาคตอาจจะมีผลงานในเมืองไทยด้วยนะครับเล่นเกมต่อไปกันดีกว่าเกมของเราครับเป็นเกมโพสต์อิทครับง่ายๆครับเราจะหาผู้โชคดีนะครับทั้งหมด 5คนขึ้นมาเล่นแบบถึงเนื้อถึงตัวก็คุณชัวร์ช่วงภาษาเรียนเร็วๆโอชิโกเอโพสติกเกมภาษาชิลกันเดียวน้องตาชอบอะไรในตัวของจูออนครับชอบกินการแสดงค่ะแล้วก็การร้องเพลงแล้วก็ชอบทักษะแล้วก็เทคนิคทุกอย่างเลยชัวร์ชิโกเนี่ยภาษาชิลกันเดียวเธอดูเป็นเด็กมีวิชาการคำพูดก็จะมีหลักการนิดนึงเพราะเธอยังใส่ชุดนักศึกษามาเลยนะครับ อยากเป็นแบบนี้บ้างครับผมอนาคตหนูจะทำได้ครับน้องตาวนะครับชื่ออะไรครับชื่อกิฟต์ครับน้องกิฟต์ชอบอะไรในตัวจูวอนครับชอบทุกอย่างครับไอ้นี่ก็ฝึกพูดเสียงแบบแผ่วเบาชอบทุกอย่างครับอาจจะชอบที่จะร้องขึ้นชื่อที่ชินดับกันครับ
ชื่ออะไรครับคุณก้อยครับคุณก้อยชอบอะไรในตัวคุณจวนครับรอยยิ้มรอยยิ้มรู้สึกตัวค่ะจังจูอ๋อนะฮะชื่ออะไรครับคุณพรค่ะคุณพรชอบอะไรในตัวคุณจวนครับความสามารถในการแสดงความสามารถในการแสดงนะครับ4คนนี้นะครับพร้อมนะครับเดี๋ยวเราขยับไป29โอเคขยับไปนะครับพร้อมแล้วครับเธอไปอีกครับใกล้คุณจวนนิดนึงครับนะฮะใกล้อีกได้ครับไม่เป็นไรครับใกล้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 พร้อมแล้วครับคุณจวนครับแปะโพสต์อินได้เลยครับเอาคนละกี่แผ่นกี่แผ่นดีคะเอา5แผ่นก็ได้ครับครับจ้าเดี๋ยวช่วยยืนตัวนิ่งๆหน่อยเอาแขนลงยืนตัวนิ่งๆนะฮะโอ้โหโอ้โหลูกหวยน่าจะขูดหาหวยนะฮะโอเคคุณจูวอนบรรจงแปะและรีดด้วยนะครับผมยืนนิ่งๆเดี๋ยวหลุดยืนนิ่งๆเดี๋ยวหลุดขยับห่างๆกันนิดนึงโอเคพอครับได้ครับสังเกตที่คนแรกนะครับยังเขินโมเมนต์นั้นอยู่เลยยังยืนบิดอยู่เลยยังรู้สึกอยู่เลยโอเคผ่านไปครับนะไปแล้วนะครับผ่านไป2คนแล้วนะครับโอ้ใกล้ชิดมากเลยน้องงานเนี้ยถือว่าใกล้ชิดมากนะครับมีปั๊บปั๊บช้าช้ารู้สึกแบบไม่ไหวแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงให้ทุกคนเต้นนะฮะทำให้ได้โพสต์อินนะครับออกจากร่างกายตัวเองให้เร็วที่สุดมีเวลาแค่30วิใครทำได้หมดเป็นผู้ชนะนะฮะหรือน้อยที่สุดนะฮะห้ามสะบัดก่อนนะอยู่นิ่งๆนะทุกคนนะอยู่นิ่งๆไว้นะฮะ คุณพี่บอกว่าพอแล้วอย่าติดเยอะนะฮะโอเคคนสุดท้ายครับอารมณ์เหมือนแบบจูวอนมานวดไหล่ให้อ่ะแบบเฮ้ยโอ้โหนะฮะผมบอกตามองนะตอนนี้คิวขนลุกเลยครับผมขนลุกสู้เลยครับขนลุกสู้เลยทีเดียวโอ้โหมีรีดด้วยนะฮะโอ้โหอารมณ์ประมาณว่านึกว่าเราเจ็บหน้าแข้งแล้วจูวอนดูแผลให้พร้อมทำเองก็ได้30วิกับเพลงจ้า30ชั่วให้หลุดได้เยอะที่สุดหรือหมดได้ยิ่งดีเท่เนี่ย많이떨어뜨리시는분이이기는거예요พร้อมนะครับพร้อมแล้วมิวสิกเราก็ได้เห็นคนที่มีสตินะเช็คนะฮะคุณชวนเช็คนิดนึงครับคนไหนหมดมาแล้วเกี่ยว1 2 plus 2เหลือ2อันนะคะ2โอ้นี่ขนาดน้องเขาบ้าแล้วนะครับยังเหลือ2อันเลยเหรอครับครับผมจะกระชิบชิ้นชิ้นได้เลย2 4เฮ้ยเหลือ4เลย
ถ้าชอบการแสดงคุณจุวรต้องรู้ว่าต้องแสดงได้ดีกว่านี้นะครับโอ้ต้องแรงกว่านี้ครับนะฮะต่อมาครับ3 โอ้คุณพี่ยังชนะอยู่นะฮะครับ1 โอ้เหลือเดียวเพราะนั้นเรารู้แล้วนะฮะผู้ชนะแล้วคือคนนี้ครับผมและก็นี่ก็คือที่2ที่3ก็ที่3ที่3ที่3นะเพราะคนนี้เหลือเยอะกว่าใช่มั้ยฮะเหลือ3อันโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวจะให้ของรางวัลสำหรับผู้แพ้ก่อนนะครับผู้แพ้ของเราคุณจุวรจะให้อะไรเป็นพิเศษไหมครับสำหรับผู้แพ้โอเคครับขอบคุณมากครับปรบมือนะครับผู้แพ้เลยละส่วนผู้ชนะนะครับจะได้ของรางวัลแล้วลงไปทีเลยนะครับไม่ได้ก่อนนะครับผมผู้ชนะก็จะได้อันดับหนึ่งเชิญเลยนะฮะป้ายสแตนดี้พร้อมลายเซ็นนะครับเดี๋ยวจะให้คุณจุวรเซ็นนะครับมาตรงกลางหน่อยโอเคเซ็นสดๆเลยใส่น้ำเกลียวเซ็นไว้แล้วนะคะดูดังสุดๆเก่งมากอันนี้น่าจะเขินนะคะเวลาถือกล้าใช่ไม่รู้ว่าจะใช่แต่ก็ต้องเก็บไว้ด้วยนะคะพักหน้าด้วยเพียงครุฑเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าโมโหแล้วไปเตะหรืออะไรโอเคนะยินดีด้วยนะครับรับมอบหน่อยครับบิดาหรือว่ายินดีด้วยครับรับเลยครับรับเลยเชิญเลยครับลงเลยนะครับไปเลยครับอุ้มไปเลยนะครับอุ้มไปแล้วหวังตั้งข้างๆฟังหน้าเพื่อนนะครับผมให้เชิญกันเดินชิคาโกอีสเซ่ผมมองคุณอยู่ตลอดนะครับอย่าต่อไปครับแล้วน้องอุ่นใจครับดีนะลงไปแล้วน้องโค้ดอินออกได้นะครับผมยังแปลอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราก็ชิมาสุพุสตินนิดนึงก่อนอินจิบาชิโร่นะฮะโอเคนะครับสุดท้ายนะครับพร้อมลายเซ็นด้วยนะน้องอุ่นใจพร้อมลายเซ็นนะฮะนี่ครับโอเคผมโอ้ยหมดแล้วโอ้ยจะเป็นลมโอ้ยไม่ไหวคุณจวนครับคุณกำลังทำให้น้องเขาหมดแรงเลยนะครับนี่มีป้าต้องเจอในเพื่อนผู้หญิงชวนชิดแต่บันเองคุณบอกเขาดีเขาเดินหรอถ้าบอกงานเราจริงก็ให้มีป้าชวนไปไม่ถูกเลยนะฮะแต่จริงแล้ววันนี้มีความพิเศษเยอะครับนี่แค่เกมแรกเซอร์ไพรส์แรกที่ได้ใกล้ชิดกับคุณจวนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ให้คุณจวนไปเตรียมตัวก่อนสำหรับโชว์ต่อไป오늘정말많은걸준비해주셨어요게임도있고그리고서프라이즈를준비해주셨잖아요그서프라이즈를위해서잠깐준비를부탁드린다오케이정세나구주원가Bye.
TV.